สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่ไวเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาทำโอปัญญากิไส้มันเทศกันค่ะในวันนี้เราจะทำโอปัญญากิในกระทะหลุมหรือกระทะไข่ดาวซึ่งกระทะหลุมแต่ละหลุมมีเส้นผ่าศูนย์กลาง9เซนติเมตรนะคะได้จำนวน7ชิ้นสูตรนี้เป็นสูตรเล็กๆถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะทำมากสามารถเพิ่มปริมาณได้ตามสัดส่วนสูตรนี้เป็นสูตรแป้งนุ่มและทำง่ายมากๆเลยค่ะวิธีทำจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนของวิธีการทำแป้งโอปัญญากิและส่วนที่2เป็นวิธีการทำไส้มันเทศนมเนยค่ะเรามาทำไส้มันเทศกันก่อนค่ะเริ่มจากการนำมันเทศมาล้างทำความสะอาดและปอกเปลือกออกให้หมดนะคะจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะนำไปนึ่งให้สุกได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นโดยเราจะนำไปนึ่งด้วยไฟแรงเป็นเวลา 15-20 นาทีโดยการปิดฝาไว้ตลอดระยะเวลาการนึ่งเมื่อมันนึ่งสุกจนนิ่มแล้วจากนั้นเราจะนำมันที่นึ่งสุกนำมาบดให้ละเอียดขณะที่ยังร้อนในขั้นตอนของการบดให้ละเอียดเราจะใช้ซอบในการบดแบบนี้หรือจะใช้ที่บดมันก็ได้ค่ะจากนั้นเรานำมันนึ่งสุกบดละเอียดจำนวน200กรัมมาใส่ในกระทะสำหรับกวนเติมน้ำตาลจำนวน40กรัมความหวานสามารถปรับเปลี่ยนได้เติมเกลือนิดหน่อยค่ะแค่ปลายช้อนเล็กๆจากนั้นเติมนมสดจำนวน100มิลลิลิตรใส่รวมลงไปใส่เนยสดจำนวน15กรัมหรือจะใช้เนยละลายจำนวน1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันและนำกระทะขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางจากนั้นเริ่มกวนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะเริ่มแห้งลงจนได้ไส้มันเทศที่มีความเหลวหรือข้นตามที่เราต้องการในวันนี้เราจะกวนให้มีความข้นประมาณนี้จากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะเมื่อส่วนผสมคลายร้อนไส้มันเทศจะเซตตัวและข้นขึ้นอีกเล็กน้อยจากนั้นเรามาทำแป้งโอปัญญากิกันต่อค่ะโดยการนำนมสดจำนวน200มิลลิลิตรใส่ลงไปในชามผสมเติมน้ำส้มสายชูจำนวน1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันเล็กน้อยจากนั้นเติมไข่ไก่จำนวน1ฟองจะเป็นเบอร์ไหนก็ได้ค่ะเติมน้ำตาลจำนวน50กรัมความหวานสามารถปรับเปลี่ยนได้เติมน้ำมันพืชจำนวน15มิลลิลิตรหรือ1ช้อนโต๊ะจะใช้เนยละลายก็ได้ค่ะวันนี้ใช้น้ำมันรำข้าวเติมเกลือนิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆจากนั้นใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีจากนั้นนำแป้งสาลีจำนวน150กรัมผสมรวมกับเบกกิ้งโซดาจำนวนครึ่งช้อนชาจากนั้นร่อนผสมรวมกันลงในชามผสมค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันโดยการใช้ตะกร้อมือตีส่วนผสมให้เข้ากันโดยการวนไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้คนส่วนผสมให้เข้ากันได้ง่ายเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลาจำนวน1ช้อนชาถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเมื่อเข้ากันดีแล้วใช้ไม้พายปาดที่ขอบของชามผสมและก้นของชามผสมเพื่อให้เข้ากันดีอีกครั้งนึงค่ะก็จะได้แป้งที่มีความข้นประมาณนี้จากนั้นเรามาขึ้นรูปขนมโอปัญญากิโดยการใช้กระทะหลุมหรือกระทะไข่ดาวที่มีหลุมขนาด9เซนติเมตรมีด้ามจับถนัดมือสามารถใช้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้นำกระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟปานกลางค่อนข้างไปทางอ่อนทาน้ำมันพืชบางๆที่กระทะเล็กน้อยจากนั้นตักส่วนผสมของแป้งลงไปที่กระทะหลุมให้ครบทุกหลุมค่ะเมื่อแป้งสุกแป้งจะฟูขึ้นเป็น2เท่าให้เพื่อนๆกะปริมาณตามความต้องการได้เลยค่ะเมื่อตักส่วนผสมของแป้งครบทุกหลุมแล้วจากนั้นปิดฝาไว้เพื่อให้ความร้อนระอุให้แป้งสุกประมาณครึ่งนึงนะคะจากนั้นใส่ไส้ลงไปโดยการตักส่วนผสมของไส้มันเทศลงไปตามปริมาณที่ชอบค่ะโดยการใส่ไส้ในกระทะจำนวน2หลุมส่วนแป้งใน2หลุมที่ว่างเราจะนำมาประกบกันกับไส้เพื่อปิดไส้ไว้ให้แนบสนิทกันค่ะให้นำมาประกบกันขณะที่แป้งยังไม่สุกดีจะทำให้แป้งแนบสนิทเป็นชิ้นเดียวกันค่ะใช้ไม้พายกดเบาๆให้แป้งแนบสนิทกันอีกครั้งจากนั้นรอสักพักเพื่อให้แป้งสุกทั้งสองด้านและนำออกมาพักให้คลายร้อนจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะแป้งขนมสูตรนี้เป็นสูตรเล็กๆนะคะเราสามารถทำในกระทะหลุมขนาด9เซนติเมตรได้จำนวนทั้งหมด7ชิ้นเพื่อนๆที่ต้องการจะทำมากสามารถเพิ่มปริมาณได้ตามสัดส่วน
หลังจากที่แป้งขนมสุกเหลืองทั้งสองด้านตามความชอบแล้วนะคะจากนั้นนำออกมาพักให้คลายร้อนจะเสิร์ฟได้ขณะที่ยังอุ่นๆได้เลยค่ะในขั้นตอนของการขึ้นรูปขนมโอปัญญากิเราสามารถปิดไส้ขนมให้มิดแบบนี้หรือจะให้เห็นไส้แบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะแล้วแต่ความชอบกันเลยนะคะแป้งขนมสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายใช้เวลาน้อยแป้งมีความนุ่มฟูมากๆค่ะทิ้งไว้ข้ามคืนแป้งยังนุ่มฟูอร่อยเหมือนเดิมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอปัญญากิไส้มันเทศเราไปชิมกันเลยค่ะแป้งขนมที่ได้จะมีความนุ่มฟูมากๆเลยค่ะส่วนไส้ขนมจะมีความหอมเนยอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านที่ว่าได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ